็นที่รวมของคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดรวมลงแล้วท่านเรียกว่าศาสนธรรมคือธรรมเครื่องประกาศสั่งสอนแต่การสอนนั้นพระพุทธเจ้าทรงมีความมุ่งหมายและมีจุดที่รวมลงแห่งคำสอนจุดที่รวมลงแห่งคำสอนก็คือใจผู้ประกาศศาสนานับแต่พระพุทธเจ้าลงมาเป็นลำดับลำดาก็มีความมุ่งหมายลงที่ใจสอนลงที่นั่นผู้ฟังก็ฟังเพื่อตนเองให้เข้าอกเข้าใจในความผิดถูกดีชั่วอะไรทั้งหมดซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ออกจากใจทั้งนั้นถ้าใจได้รับการอบรมที่ดีการระบายออกจากใจไม่ว่ามากน้อยหยาบละเอียดล่วงไหลออกมาทางกายวาจาย่อมเป็นของดีไปตามๆกันหากใจได้ไม่ได้รับการอบรมการแสดงออกก็ต้องสอดถึงความไม่รอบคอบความผิดพลาดไปเรื่อยๆดังนั้นทั้งโลกก็ดีทางธรรมก็ดีจึงนิยมการศึกษาเข้าเรียนอบรมเด็กก็แต่เริ่มเป็นเด็กมาพ่อแม่ต้องให้การอบรมสั่งสอนเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งส่งเข้าโรงเรียนเพื่อจะให้เด็กได้รับความรู้ความฉลาดเพื่อการปฏิบัติต่อตัวเองนี้เป็นอันดับแรกจากนั้นไปก็เพื่อสิ่งเกี่ยวข้องหรือผู้เกี่ยวข้องตลอดถึงส่วนรวมต่างคนต่างได้รับการอบรมศึกษามาด้วยดีหน้าที่การงานที่ทำด้วยการได้รับอบรมศึกษามาแล้วนั้นก็ย่อมเป็นประโยชน์ไม่ค่อยจะมีโทษถ้าหาไม่แล้วโดยมากมีแต่ความผิดพลาดประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นไม่ค่อยปรากฏท่านจึงนิยมกันให้ได้รับการศึกษาเราเรียนทางโลกทางธรรมให้ดีแท้ก็ให้เป็นไปพร้อมๆกันนักเรียนที่เข้าไปอยู่ในโรงเรียนก็ดีรู้อยู่ในบ้านก็ดีเวลามีโอกาสพ่อแม่จะครอบครองอบรมทางด้านศีลธรรมแสงกันไปด้วยเข้าโรงเรียนก็ควรจะมีหลักสูตรเกี่ยวกับด้านธรรมะแสงเข้าไปด้วยทุกๆชั้นที่เรียนนับแต่ชั้นต่ำจนถึงชั้นสูงของวิชาที่เรียนเด็กจะได้มีความเข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะการเรียนเรียนหนักไปทางไหนก็ต้องรู้ไปทางนั้นถ้าหนักไปทางโลกล้วนๆธรรมะไม่มีเลยก็แสดงว่าบกพร่องทางธรรมะหากได้อบรมไปด้วยกันแสงกันไปก็ดีมีท่านถือกันดังนี้ผู้ใหญ่ท่านมีความฉลาดมันจะเริ่มการอบรมศึกษาเรื่อยไปพูดถึงผู้ปฏิบัติทางด้านธรรมะก็ยิ่งเป็นของจำเป็นสำหรับธรรมะที่เกี่ยวกับตัวธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกบททุกบาท
รวมลงที่ใจคือให้ใจได้รับความเข้าอกเข้าใจได้รับความรู้ความฉลาดวิธีจะปฏิบัติต่อใจของตัวเองมีเป็นหลักสำคัญธรรมะเป็นสิ่งที่ให้คุณเสมอไปไม่มีโทษเกี่ยวกับตนเป็นไม่มากน้อยแค่ไหนก็เป็นประโยชน์ต่อคณะวิชารักษาตัวนี่เป็นวิชาสำคัญเป็นการอาศัยธรรมะหลักธรรมะเป็นวิชารักษาตัวโดยตรงรู้เข้าถึงจิตถึงใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลทั้งแน่ใจในตัวเองทางโลกยังมีที่แรกที่แจ้งที่รับอยู่บ้างสำหรับทางธรรมะนี้ถ้าได้เข้าถึงใจแล้วจะไม่มีที่แจ้งที่รับความผิดถูกทราบอยู่กับตัวเองนิริโอตปะความผู้รุ่งตัวแต่ความผิดพลาดทั้งหลายก็มีอยู่กับตัวและเลือกเป็นทำเอาในสิ่งที่เป็นประโยชน์สลัดตัดทิ้งในสิ่งที่เห็นว่าเป็นความผิดโดยไม่ว่าที่แจ้งที่รับข้อมูลผลที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญการจะเรียนให้ถึงธรรมะหรือให้ธรรมะเข้าถึงใจจริงๆปฏิบัติให้ถึงใจไม่รับผลจริงๆนี่เท่าที่การฝึกมาโดยมากก็คือการอบรมภาวนาการเพราะการภาวนาเป็นการดูใจของตัวซึ่งมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอไม่ว่าอิริยาบถใดใจจะอยู่ที่เฉยไม่นานมีการเคลื่อนไหวคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่ได้ระมัดระวังก็ใจก็สั่งสมยาพิษไว้สำหรับตัวเองคือความอยากคิดอยากปรุงนั้นไม่ได้นิยมว่าดีหรือเสื่อมจิตชอบเท่านั้นปรุงทางดีก็ชอบปรุงทางชั่วก็ชอบปรุงทางเข้าสุขเสียใจก็ชอบปรุงทางรื่นเริงบันเทิงก็ชอบมันชอบไปหมดถ้ามันมีธรรมะเข้าไปทดสอบเลือกเป็นแล้วจิตจะไม่มีทางเลือกความคิดทั้งนั้นแต่จะคิดไปเรื่อยๆผมแม้จะเกิดขึ้นเป็นความเดือดร้อนแต่ตนก็ทราบว่าเดือดร้อนแต่ไม่สามารถจะทราบและสามารถจะแก้ไขตนได้ด้วยวิธีใดคนเราเกิดมาในโลกไม่มีใครจะต้องการความทุกข์ความลำบากแต่เพราะเหตุใดถึงต้องเจอเพราะเหตุที่ว่านี่เป็นส่วนมากที่เจอภายในใจเพราะความทุกข์ภายในใจนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความโง่ความสลาดความมีความจนแต่ขึ้นอยู่กับความคิดของตนเป็นสำคัญความคิดเป็นเรื่องเป็นต้นเหตุก่อเรื่องขึ้นถ้ามีธรรมะก็มีทางจะแยกแยะกันทดสอบในความคิดความจริงของมันแล้วหาทางแก้ไขกันนะเพราะอย่างยิ่งการภาวนามีทางที่จะทราบเรื่องใจของตนได้ดีเพราะเรานั่งสังเกตเรื่องของเราคิดดีชั่วขึ้นมาอย่างไรก็สั่งการภาวนาท่านสอนให้มีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องยึดในขั้นเรียนเลย
ึ่งยังไม่สามารถจะปรุงตัวได้ด้วยใจโดยเฉพาะก็ต้องอาศัยบทธรรมสมาทาน40ล้วนแล้วตั้งแต่ทำเครื่องอาศัยในเบื้องต้นเป็นพุทโธเรานึกพุทโธพุทโธอยู่ที่ใจให้มีความสื่อต่อโดยความรู้คำว่าพุทโธกับใจให้เป็นคู่กันไปตามระยะที่เป็นธรรมและตามเวลาที่เราทำเพียงเดียวมีใจทำหน้าที่อันเดียวไม่ได้ทำความรับรู้อยู่กับสิ่งใดก็ยังอยู่กับสิ่งนั้นและพยายามทำความรู้กับงานที่ตนกำลังทำนั้นให้สืบต่อกันไปจากนั้นก็ตาเปิดเป็นความสงบที่สุดใจใจถ้าสงบแล้วเย็นความเย็นกับความสบายที่สุดเป็นอันเดียวกันขณะใดที่ใจสงบขณะนั้นเป็นความสงบปล่อยวางความกังวลอะไรทั้งหมดเหลือแต่ความรู้เย็นมีอยู่ทำให้ความสงบนี้ก็มีหลายขั้นยังสงบให้ปรากฏเป็นความสบายเท่านั้นเราก็พอจะเห็นผลของการทำดียิ่งมีความสงบเข้าไปมากเท่าไรยิ่งจะเห็นความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ขึ้นกับใจรวมสงบนั้นมากเท่านั้นขณะนั้นคือเป็นขณะที่ใจไม่เห็นความคิดความปรุงทั้งหมดซึ่งเป็นงานของจิตเป็นความรู้ยิ่งล้วนนั่นเป็นตัวของตัวคุณแล้วในขั้นเย็นสมาจิตใจรู้สึกยิ่งแย้มแจ่มใสเบิกบานพอปรากฏความสุขขึ้นมาจากความนี้แต่การกำหนดภาวนาด้วยบทธรรมนั้นจริตนิสัยเหมือนกันเกิดให้เทียบเทียงด้วยที่นิพพิจารณาเองกำหนดสุโธธัมโมหรือสังโฆอนาปานสติหรือจะตามด้วยสุโธเวลาหายใจเข้าก็ให้ทำความรู้อยู่กับสิ่งที่ตนทำนั้นผลก็คือความสงบเย็นใจอันเดียวกันจิตนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากยากที่จะกำหนดรู้ได้ว่าอะไรคือจิตถ้าจิตไม่สงบลงซะก่อนจะไม่ทราบว่าจิตคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่ยากแม้ผู้ได้ตั้งใจผู้ตั้งใจปฏิบัติในหน้าที่อันเดียวคือพยายามจะให้รู้จิตของตนอยู่ด้วยการภาวนาก็ตามแต่ถ้าจิตยังไม่สงบตรงเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวจิตแท้คืออะไรจิตนั้นอยู่ในกายของเราของเรานี่แต่มันจับไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นมันซ่านออกไปทั่วทั้งร่างกายไม่ทราบว่าจิตไหนเป็นจิตของจิตที่แท้จริงนี่เป็นของละเอียดขนาดนี้มีวิชาคือธรรมะเราสามารถจับจิตให้รู้ว่าเป็นจิตเป็นสิ่งต่างๆในส่วนร่างกายและแยกกันได้จริงๆแยกกันทั่วขณะก็มีแยกกันได้ตลอดกาลเป็นแยกกันได้ทั่วการทั่วขณะก็เป็นจิตที่เป็นสมาธิจิตเป็นจิตทายเป็นกายมีเป็นขั้นหนึ่งขั้นที่สองจิตแยกจากกายได้
แต่ยังเวทนาทั้งอย่างทั้งขันธ์ยังแยกไม่ออกนี่เป็นขั้นที่สองที่เกิดขึ้นจากการภาวนาทั้งนั้นมีจิตเข้าถึงขั้นแยกกายได้ขาดจากกายในความยึดถือกายว่าเป็นตนเห็นประจักษ์ชัดเจนภายในใจแต่ก็ยังเวทนาสัญญาสังขารมีอย่างซึ่งมีภายในใจยังแยกไม่ออกก็ต้องพิจารณาอีกต่อไปก็แยกได้ขันห้าหมดทราบว่าเป็นขันห้าชัดเจนภายในใจตามที่ท่านสอนไว้ว่าสันทิฏฐิโกคือเห็นเองแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าเราก็ไม่ถามเพราะเป็นธรรมชาติเหมือนกันเช่นเดียวกับต่างคนต่างรับทานเมื่อต่างคนต่างอิ่มไม่จำเป็นต้องถามกันเพราะความอิ่มทราบได้ด้วยกันทุกคนธรรมะก็เป็นเช่นเดียวกันขั้นที่สองแยกขันธ์นะขั้นที่สามเชื่อเดิมที่ฝังอยู่จิตในจิตอย่างละเอียดมากท่านบอกความหลงตัวก็หมายถึงอวิชชาท่านก็สอนไว้แต่อวิชชาในแบบนั้นท่านดึงออกไปจากจิตนะไปวางเป็นแบบแผนสำหรับตรงนี้ส่วนอวิชชาจริงๆเราไม่เห็นอยู่ในจิตนั่นเองแทรกอยู่ในจิตเหมือนกับยาพิษที่สิงอยู่ในด้านวัตถุไม่มองเห็นตัวแต่มันมีอยู่ในนั้นนี่จะต้องอาศัยความเพียรสติปัญญาซึ่งมีกำลังควรจะถอดถอนหรือแก้ไขกันออกมาเรื่องสติปัญญากล้าแยกกันจนได้สิ่งที่คุ้มชาติอยู่ภายในจิตออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นขั้นที่สามขั้นนี้เป็นขั้นตลอดกาลเราจะตั้งใจแยกไม่ตั้งใจแยกไม่เป็นปัญหาเพราะแยกกันโดยเด็ดขาดแล้วนั่นเป็นอิสระแท้ใจอิสระถึงธาตุขันธ์จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยตรงไหนก็ตามก็ทราบชัดว่านี่เป็นเรื่องของธาตุกายไม่มาเกี่ยวข้องกังวลให้เกิดความเดือดร้อนภายในตัวเองอีกทีมีการธรรมดาทั่วไปเมื่อกายได้รับความลำบากใจต้องลำบากไปตามกันกายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์แต่นี้กลับกันกายเป็นสุขใจกายเป็นสุขกายเป็นทุกข์ใจไม่รับเสวยด้วยกายก็ทราบว่ากายเวทนาคือความสุขทุกข์เฉยๆที่แฝงอยู่กับกายก็ทราบว่าเป็นเวทนาไม่กระเข้ากันท่านเรียกว่าละไม่ดูเด็ดขาดเป็นจิตที่มีสระเสรีเต็มที่ไม่มีการระวังกลัวอะไรจะมาแทรกซึมจิตตรงนั้นเห็นก็เห็นไปธรรมดาได้ยินธรรมดาก็หมดเชื่อที่จะสืบต่อกันแล้วเชื่อภายในไม่มีสิ่งภายนอกก็ไม่เป็นภัยเหมือนกันกับเตาไฟที่ไม่มีไฟอยู่ข้างในสายฟืนเข้าไปเท่าไหร่ก็เป็นกองฟืนอยู่ข้างในไม่ปรากฏเป็นไฟขึ้นแต่ถ้ามีเชื้อไฟอยู่ที่นั่นไม่ได้ต้องแสดงเปลวขึ้นมาทันที
เชื้อของจิตก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกระทบทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสต้องแสดงความกำเริบออกมาในทางดีใจเสียใจติดไม่อยู่แต่ถ้าเชื้อภายในนั้นหมดจริงๆแล้วรูปก็แล้วเสียงก็แล้วกลิ่นก็แล้วไม่มีสิ่งใดไปเป็นภัยต่อใจดวงที่เป็นอิสระและไม่ซึมซาบกับสิ่งใดนั้นอีกต่อไปถ้าพูดถึงเรื่องความสุขก็เต็มถูกไม่ต้องการจะเอาอะไรมาเพิ่มเติมส่งเสริมอีกแล้วนี่แหละวิชาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นวิชาที่วิเศษสามารถค้นพบในหลักความจริงซึ่งมีอยู่ในตัวฝ่ายธาตุขันธ์ก็ทราบชัดว่าเป็นธาตุขันธ์ฝ่ายจิตก็ทราบชัดว่าเป็นจิตส่วนไหนเป็นกิเลสอันหาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องผูกมัดรัดลึงจิตใจทั้งตนกดทวงจิตใจให้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยมาตั้งแต่นานแสนนานก็ทราบชัดและถอดถอนกันได้ด้วยวิชาธรรมะนี้ฉะนั้นธรรมะจึงเป็นของยำยอดถ้ามีการจะลดหย่อนผ่อนพ้นลงไปทรงมีคุณสมบัติอย่างเต็มเปี่ยมอยู่ที่นั่นตลอดไปเนี่ยไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเลยนับแต่เด็กที่รู้เรียนสาภาวะนำธรรมะมาปฏิบัติก็ได้ผลตามขั้นภูมิของตนถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็นำไปปฏิบัติได้ตามเพศของตัววัยของตัวถือเป็นพระก็อยู่แล้วว่ามีหน้าที่ปฏิบัติธรรมะโดยตรงความสุขถ้าได้เจอนั้นแล้วของไม่ทราบจะไปหาที่ไหนคาดที่นู่นน่าสบายที่นี่น่าสบายเรื่องความคาดก็คือความต้องการสิ่งที่มีอยู่ในตัวนั้นไม่พอกับความต้องการคิดว่าทางโน้นจะมีเพิ่มคิดทางโน้นจะทางนี้จะมีเพิ่มบ้างหรือภายในตัวไม่มีเข้าใจว่าทางโน้นจะมีความสุขบ้างทางโน้นนี่จะมีความสุขมันจึงทำให้ใจของเราแสบอยู่ตลอดเลยแสบสายหาเรื่องของเราแทนที่จะเป็นสุขกลับเป็นทุกข์ไปแล้วแทนที่จะเป็นดังใจคาดหมายไว้กลับเป็นอย่างอื่นทุกข์เดือดร้อนอีกในตัวโกหกนี้มันสำคัญหลอกลวงอยู่เรื่อยการปฏิบัติภาวนาจึงเป็นวิชาหรือวิธีที่จะรู้เรื่องความโกหกของตนได้ดีอุบายต่างๆที่สอนนั้นที่ท่านสอนว่านั้นเป็นอุบายวิธีที่จะเข้าถึงความจริงคือจิตแท้ทั้งนั้นใจสบายอยู่ที่ไหนมันก็สบายมั้ยจะร้อนจะหนาวจะอดจะอิ่มบทสองสมบูรณ์มันเป็นเรื่องของแต่ละอย่างละอย่างที่จำต้องสัมผัสกันต้องรับรู้เพราะโลกอันนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งนี้จะไม่ให้มีอย่างนี้มันจะได้ท่านจึงเรียกว่าโลกอนิจจังเราเรียนธรรมะเพื่อให้รู้ความจริงของหลักทั้งสามประการนี้แล้วก็สมบัติอนิจจังข้างนอกก็มีข้างในก็มีทั่วทั้งโลกธาตุนับแต่ตัวของเราไปมันเหมือนกันทุกขังอนัตตามีสภาพอันเดียวกันเรียนให้รู้เห็นตามหลักความจริงแล้วมันก็หมดความตื่นเต้นสบายจิตนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตนได้ด้วยการดัดแปลงจะค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อไม่ลดละการดัดแปลง
พียรขึ้นถือความสูงเสมอไปวันนี้เทศน์ตรงนี้ถึงว่าพอต้องชวนเพราะเห็นอกเห็นใจทำที่มาไม่ถูกเหนื่อยแย่แล้วมันขอยึดติดเพียงตรงนี้